่อนที่เราจะมอบหมายงานกันไปอยากให้จับฉลากนะครับว่าใครจะได้ชุดอะไรคือเนื่องจากว่าข้อสอบของเราเนี่ยในเทอมป.4 เทอม 1มีทั้งหมด120ชุดแต่คนเราเนี่ยมีในห้องเนี่ยมีประมาณเกือบ60คนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะเอา3บทแรกมี6บทเอา3บทแรกมาก่อนแล้วให้จับฉลากว่าจะได้ข้อสอบแบบไหนนะครับก็ลองดูคราวนี้พอจับสลากได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะแจกข้อสอบไปให้ดูว่าข้อสอบมันเป็นประมาณนี้นะเราจะออกแบบประมาณยังไงคราวนี้ถ้าเกิดเราดูข้อสอบแล้วเข้าใจก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจมาถามพี่ก็ได้ว่าจุดประสงค์ของข้อสอบชุดนี้เขาต้องการอะไรอยากให้ออกแบบประมาณไหนเพราะว่าข้อสอบบางตัวก็ยากอยู่เช่นไอ้พวกเป็นออกแนวลูกคิดนิดนึงอย่างเงี้ยเด็กจะต้องเติมไอ้ห่วงลงไปในนับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันยังไงนะครับมาถามได้ใช้ชุดเดียวกันใกล้กันอยู่นะใกล้กันไม่ได้แบบคำว่าจะช่วยเหลืออะไรกันได้นะต้องบอกก่อนว่าบางชุดสมมตินะฮะอย่างบทที่1สมมตินะสมมติเฉยบทที่1ชุดที่13 14เนี่ยอาจจะเป็นแนวคล้ายๆกันแต่แค่ว่ามันจะไล่สเต็ปจากหมวดเลขหลักง่ายๆหลัก10กับหลัก10อย่างเงี้ยแต่พอมาเป็นชุด14ก็เหมือนกันเลยแต่เป็นหลักร้อยกับหลักร้อยมันจะคล้ายๆกันนะฮะก็ลองออกแบบมาดูว่าจะออกแบบคล้ายๆกันหรือว่าจะออกแบบให้ฉีกแนวทั้ง2ชุดไปเลยพี่จะรับผิดชอบส่วนเนื้อหานะครับก็คือถ้าเกิดน้องๆทำพวกแอปพลิเคชันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะเป็นคนดูว่าเนื้อหาแบบนี้โอเคไหมนะครับว่าเหมาะสำหรับเด็กหรือเปล่าเพราะเด็กที่เล่นคือเด็กป.4 เด็กก็ยังเขี่ยๆเล่นๆอะไรกันเล็กๆน้อยๆอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ออกแบบมาจะไล่สเต็ปตั้งแต่ง่ายจนยากๆแบบเหมือนสอบเข้าม.1 ป.4 นะฮะแต่เหมือนจบสอบเข้าม.1 ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ได้โจทย์ยากไปก็เป็นหน้าที่ของน้องๆว่าจะทำยังไงออกแบบเกมมาออกแบบดูน่าดูง่ายให้โจทย์มันดูยากแต่เกมมันดูง่ายเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้เฮีย
ับพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านครับสามชิ้นนับเลขไงครับลูกคิดมีสลากเหลือไหมฮะหน่วยหลักสิบหลักร้อยทำยังไงแล้วจบไปก่อนก็ได้ครับ24 อ่ะ 23 โอ้พี่